ครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเพื่อให้นักเรียนประถมศึกษามีภาวะเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535แต่จากการประเมินคุณภาพอาหารกลางวันโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.พบว่ามีเพียง38โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ35เท่านั้นที่มีการจัดอาหารได้มาตรฐานโภชนาการจากจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน109โรงเรียนมีอีกหลายโรงเรียนที่นำเอาเงิน20บาทต่อหัวต่อคนไปพัฒนาคุณภาพอาหารนั้นเนี่ยยังพัฒนาไม่ถูกทางกลับเอาเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปซื้อเนื้อสัตว์มากขึ้นแล้วเด็กกินโปรตีนมากขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าถูกบอกว่า20บาทแล้วจะต้องกินหมูมากขึ้นกินไก่มากขึ้นกินปลามากขึ้นโดยไม่ได้สัดส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถูกก็ผิดเหมือนกันอันที่1อันที่2บางโรงเรียนก็ยังไม่ได้ไปเพิ่มผักให้กับเด็กมากสักเท่าไหร่ก็ยังมีผักเท่าเดิมอยู่อันที่3แทนที่จะเอาเงิน20บาทนี้มาให้เด็กได้กินผลไม้หลังการกินอาหารมื้อกลางวันเพิ่มมากขึ้นกลับก็ไม่มีและสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าความปลอดภัยความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารก็ยังย่ำแย่อยู่ยังไม่ค่อยถูกพัฒนาขึ้นดีสักเท่าไหร่หลังจากที่ราคาขึ้นแล้วอาจารย์สง่ายังให้ความเห็นว่าสาเหตุที่คุณภาพอาหารไม่ได้มาตรฐานเกิดจากการที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้และไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวรวมไปถึงปัญหาทางด้านงบประมาณล่าช้าซึ่งจ่ายผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผมบอกเลยนะครับว่าเขตพื้นที่การศึกษาหรือสพป.ที่เราเรียกเนี่ยถ้าคิดว่างานนี้เป็นงานของเขาและเป็นงานที่เขาต้องรับผิดชอบผมมั่นใจเลยว่าคุณภาพอาหารจะดีขึ้นแม้ว่าจะแค่20บาทและสูงลงมาก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขจับมือร่วมกับสพท.กระทรวงศึกษาธิการแล้วดิเรกชันหรือสั่งตรงลงไปทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นการทำงานแบบประสานการแต่ละระดับมันก็จะทำให้คุณภาพอาหารดีขึ้นนะครับด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตัตยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันล่าช้าจำเป็นต้องมีการหารือกันในระดับกระทรวงคงต้องคุยกันในระดับกระทรวงนะครับระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องเหล่านี้นะอันนี้ก็จะอาจจะไปถึงเรื่องของนมโรงเรียนด้วยนะครับระยะสั้นเนี่ยคงต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนระดับนี้มีเยอะแล้วก็เราจะไม่ได้มีข้อมูลว่าอปท.เนี่ยให้ที่ไหนบ้างอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสปท.เองเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็พยายามดำเนินการไม่ให้เกิดความขัดสนครับหลังจากนี้คงต้องรอดูว่าปัญหาโครงการอาหารกลางวันทั้งเรื่องของมาตรฐานและเงินอุดหนุนล่าช้าจะมีการแก้ไขไปในทิศทางใดเพราะปัญหาโภชนาการของเด็กไทยอยู่ในมือของผู้ใหญ่ทุกคนกิตติพลแดงเกียรติกำจรถ่ายภาพรุ่งโรจน์ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน